ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะกราบลาปากิ๊กโพสต์เศร้าสูญเสียคุณแม่สุชาก่อนเข้ารายการสดขอแสดงความเสียใจกับซูโม่กิ๊กซึ่งค่ำวานนี้กิ๊กเกียรติกิจเจริญนักแสดงพิธีกรชื่อดังสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักคุณแม่สุชาดากิจเจริญขณะกำลังเข้ารายการไลฟ์สดโดยซูโม่กิ๊กได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวร้ายว่าแม่สุชาจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 2:15 นวันนี้ก่อนไลฟ์แค่นิดเดียวรักแม่นะซึ่งต่อมาได้มีการโพสต์อีกครั้งว่างานใหม่ของเรากิ๊กไลฟ์พระผู้เป็นเจ้าบอกให้เรารู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบเราต้องสนุกแม้วันนั้นจะเป็นวันที่เราเศร้าและเสียใจอย่างที่สุดแม่จากเราไปขณะที่เราสแตนบายเพื่อถ่ายรายการสดกราบลาแม่ตรงนี้ค่ะ The show must go on #24 ตุลาคม 63 บางกอกไทยแลนด์ซึ่งในขณะที่เอิร์ธการลูกชายซูโม่กิ๊กได้โพสต์อาลัยคุณย่าว่าเอิร์ธรักคุณย่าสุชานะครับหลับให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงลูกหลานแล้วเล่าการเติบโตของหลานคนนี้ให้คุณปู่ฟังด้วยนะครับรักย่านะถ้าหากใครจำได้คุณแม่สุชาเคยทำรายการอาหารชื่อกลมกิ๊กเป็นรายการอาหารที่โด่งดังมากโดยมีคุณแม่สุชาเป็นผู้ทำอาหารและซูโม่กิ๊กเป็นผู้ดำเนินรายการนั่นเองค่ะ